สบายดีข้าพเจ้าปวีณาสิริยมเนาะผู้ที่เปิดโอกาสให้รู้จักกับธุรกิจกับจากการแนะนำของโดยส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นคนแข่งวิ่งจันทร์เนาะขึ้นมาที่ขอนแก่นปี2013ข้าพเจ้าก็จบบัญชีชั้นกลางที่คอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็เฮ็ดเวียกประจำมาประมาณ6ปีถามว่ามารู้จักกับธุรกิจเครือข่ายได้แบบใดเนาะอันนี้เกิดจากการแนะนำของโมข้าพเจ้ารู้จักธุรกิจนี้ปี2000เนาะแต่ว่าตัดสินใจสมัครกับปี2002พอมาเริ่มต้นคังเซ็นแท้ๆเป็นปี2004ถามว่าเป็นยังจะต้องเป็นบริษัทคังเซ็นเนาะทีนี้มันก็เกิดคำถามแล้วว่าคังเซ็นมีเป็นบริษัทที่ผ่านในเรื่องของเก่าเอิ้นว่าคุณสมบัติทุกข้อที่พร้อมที่จะพักดันเฮาไปสู่ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายจริงๆทีนี้เนาะถามว่าระบบมันหมายถึงอย่างเนาะระบบมันมีความสำคัญอย่างแน่นอนแหละบริตัวข้าพเจ้าเองที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายข้าพเจ้าไม่ได้มีต้นทุนทางธุรกิจมาก่อนข้าพเจ้าไม่ได้มีห้าขาแนวคิดในประสบการณ์ในการให้ธุรกิจมาก่อนข้าพเจ้าสตาร์ทแล้วก็เริ่มต้นพัฒนาตัวเองภายใต้กรอบการพัฒนาในเรื่องของระบบจริงๆก็คือว่ามันคือเครื่องมือหนึ่งที่ให้ข้าพเจ้าเข้าใจแนวความคิดในเรื่องของการให้ธุรกิจเนี่ยแบบถูกต้องเนาะเป็นการพัฒนาศักยภาพภายนอกและศักยภาพภายในของเขาก็คือในเรื่องของแนวความคิดในเรื่องของการในธุรกิจเนี่ยแบบถูกต้องและนอกเหนือจากนั้นก็คือว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพของเขาภายใต้กิจกรรมต่างๆในเรื่องของห้องประชุมต่างๆที่ตัวเขาได้พัฒนาที่ได้เข้าถึงในเรื่องของประสบการณ์จริงที่ได้เข้าถึงวิธีการในเรื่องของการเรียกอย่างแท้จริงตัวนี้ยืนยันได้เลยว่าทานเขามาจอยกับพวกเขาเนี่ยทานจะได้รับทิศทางที่ถูกต้องและก็ได้รับการในการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นผู้นำให้กลายเป็นนักธุรกิจที่มีคุณภาพจริงๆและตัวนี้ก็จะเป็นตัวโค้ดเด่นที่จะส่งผลให้ตัวเฮาเองเนี่ยก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายถามว่าวันนี้ความสำเร็จในระยะของการให้เรียกของข้าพเจ้าอยากจะบอกว่าข้าพเจ้าครับส่วนแบ่งทางการตลาดจากทางเซนปีในหลายร้อยล้านเนาะหลายร้อยล้านกิจในเรื่องของธุรกิจทางเซนแล้วก็ครับกำไรปันผลยอดขายทั่วประเทศลดหลายคันเนาะบ้าน2หลังที่ข้าพเจ้าได้รับไปแล้วก็ได้รับของทุนท่องเที่ยวจากระบบธุรกิจนี่เองแต่ผลหับเนาะผลหับที่จะส่งผลให้เขาเองเนี่ยก้าวไปสู่คำว่าส่งต่อให้กับลูกกับหลานได้ครับพระเจ้าก็อยากจะบอกว่านี่แหละคือโอกาสของมหาทานเนาะเมื่อนี้เลือกเส้นสายให้กับชีวิตเลือกเหตุธุรกิจสุขันเซนเสื่อมบ้านมาทุกทานเข้ามาแล้วจะได้ทิศทางในเรื่องของการดำเนินชีวิตแบบเขาเอิ้นว่ารวยบุพิขีดจำกัดนั่นเองและเจอกันเนาะขอบใจ